ว่างๆหาเอาพระไตรปิฎกไปฟังไม่ต้องไปเรียนธรรมอะไรมากเลยหลวงพ่อจะบอกให้เพียงแค่พระสูตรนี่ก็เหลือกินแล้วสรุปแล้วพระพุทธเจ้าสอนโง่มันก็โง่อยู่กับกองขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตัวเราเองฉลาดจะเป็นพระอรหันต์ก็ฉลาดในรูปสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตัวเองนอกจากนี้ไม่มีที่เกิดมีแต่รับฉันอยากจะว่าอย่างนั้นเลยสักไปจะเป็นพระอรหันต์สุขวิปัสสโกหรือว่าเตวิโชเจราปิญโยอะไรก็อยู่นี่ทั้งหมดจะแบบไหนถ้าเป็นคนอยากที่อื่นไม่มีทางหรอกไม่มีถ้าได้ศึกษาได้ฟังผู้นี้แล้วเนี่ยการศึกษาพระศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนักหนายากไม่ยากถ้าเราจะมุ่งเอาในเรื่องของให้รู้จักว่าที่มาที่ไปที่ตั้งที่เกิดที่ดับของความดีความชั่วทั้งหมดมันอยู่ในที่เดียวกันมันเกิดที่เดียวกันไม่ใช่ว่าดีเกิดอยู่ที่นี่ชั่วไปเกิดอยู่ที่โน่นไม่ใช่หรอกดีก็อยู่นี่ชั่วก็อยู่นี่บุญก็อยู่นี่บาปก็อยู่นี่นรกสวรรค์นิพพานก็อยู่นี่แหละไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเรียนใจกับกายเราใจมันเป็นของแสงสว่างอย่างที่ว่าแต่เวลานี้มันไม่สว่างเราก็อาศัยแต่ตาอาศัยหูทำให้เกิดวิชาความรู้ถ้าเราเห็นใจเราสว่างแล้วไม่ต้องอาศัยหูอาศัยตาเกิดที่จุดมันเลยแล้วก็อย่างใจเราเนี่ยเราจับใจเราใส่ตัวนี้ได้แล้วแล้วก็พุ่งความใส่เรื่องใส่ตาสิตามันสร้างอะไรเกิดขึ้นนี่ยังจะรู้เลยวิ่งไปที่หูดิมองไปที่จมูกมองไปที่ลิ้นมองไปที่กายมองไปที่วิญญาณวิญญาณก็อยู่ไหนล่ะก็วิญญาณตาให้เกิดรู้เสียงให้รู้รูปแสงสีวิญญาณหูให้เกิดรู้เสียงวิญญาณจมูกให้เกิดรู้กลิ่นวิญญาณลิ้นให้เกิดรู้รสวิญญาณกายให้เกิดรู้จักเย็นร้อนวิญญาณในนามธรรมให้เกิดรู้ธรรมอันเรียกว่ารู้ธรรมคืออะไรโลภโกรธหลงลาภยศสรรเสริญเนี่ยธรรมนี้เป็นธรรมที่เจริญทำให้ผู้ที่รู้เห็นนะเจริญใจสบายใจนะดังนั้นอยู่ในทางโลกีทางของกิเลสกิเลสมันผิดผลให้เขาเรียกกามคุณเห็นไหมเล่าคุณของกามคุณของกามเขาผิดให้พวกเราคือตากระทบกับรูปกับแสงกับสีมันได้จะเกิดเป็นวิญญาณเครื่องรู้ว่ารูปว่าแสงว่าสีใช่ไหมขึ้นเมื่อเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วมันจะเห็นว่าสีไหนมันเป็นสีดีที่สุดสีที่ถูกใจชอบใจที่สุดรูปไหนเป็นรูปที่ดีที่สุดถูกใจที่สุดนี่แหละกามคุณถ้าถูกแล้วมันทำให้ใจนี่เบิกบานชุ่มเย็นเป็นความสุขแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหาราคะทางของกิเลสตัณหาก็เกิดความอยาก
อยากได้รูปที่ดีที่งามแสงสีที่สดสวยถ้ามันไม่มีก็อยากได้แล้วมันก็ขวัญขวายนั่นแหละเหตุที่ทุกข์เกิดได้มาแล้วก็หมกมุ่นนั่นก็เป็นโมหะถ้าไม่ได้มันก็เกิดเป็นโทสะมันเป็นที่เกิดของกิเลสหรือถ้าหากไปเจอรูปแสงสีไม่ดีไอ้มันก็เป็นวิญญาณมากระทบเรื่องปฏิฆะใจเราถูกกระทบปฏิฆะพอถูกกระทบปั๊บมันเกิดความขุ่นขัวขุ่นเคืองสีไม่ดีรูปก็ไม่ดีเมื่อไม่ดีถ้ามันไม่ดีมันอยู่ที่คงความไม่ดีเฉยๆวางลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรทีนี้มันไม่ดีแล้วก็ถือเอาให้ความไม่ดีนั้นเข้าไว้ไม่ดีก็มันก็ไม่ชอบถือเอาความไม่ชอบก็ไว้มันถือได้หรือคนเราถือไว้มันถือไว้เพื่อทำลายนะอย่างตู้นี้เราไม่ชอบถ้าเราไม่วางลงไปยังถือมันอยู่ผลที่สุดตู้นี้ตั้งอยู่ไม่ได้ถูกทำลายเนี่ยนั่นแหละคือโทสะพยาบาทใช่ไหมนั่นแหละมันเกิดที่ไหนล่ะเกิดของที่เรื่องกับกายคือรูปขันธ์ของเราจากดินน้ำลมไฟธาตุสี่ที่เราจะสวดอย่างนี้นะมันก็แตกออกมาเป็นจักขุทวารโสตทวารทวารก็แปลว่าช่องทางเป็นที่ไหลเข้าไหลออกนะของอารมณ์อารมณ์ดีนั่นก็คือคุณของกามอารมณ์ไม่ดีนั่นก็คุณของกิเลสของชั่วก็เป็นโทสะตอนนี้ก็เพลิดเพลินดีก็เพลิดเพลินกับดีชั่วก็เพลิดเพลินอยู่กับความชั่วอันนี้เป็นโมหะมันอยู่ที่ไหนกามคุณน่ะมันไม่ใช่ตัวเราทุกคนหรอกตัวเราทุกคนมันเป็นผลกรรมคุณผิดให้เราพอมาเป็นตัวเราแล้วมันไม่เป็นตัวกรรมคุณมันเป็นตัวกรรมคุณสำหรับของคนอื่นแล้วก็ของตัวเองด้วยเมื่อใดเรามาชื่นชมตัวของเราเองเมื่อใดเรามาโกรธเกลียดตัวเราเองเห็นไหมไม่ต้องไปหาคนอื่นเขามาทำให้หรอกเราทำเองแต่มันไม่หนำใจก็เลยแส่ใส่ไปให้คนอื่นมาทำมาทำลายตัวเรานี่แหละมันเรื่องอะไรทั้งหมดออกจากตัวเรานะพวกคุณไม่ต้องห่วงหรอกที่อยากจะรู้ธรรมะให้มองลงไปตรงนี้นั่งพูดวันนี้ข้ามวันไปหมดนะมันผิดมันถูกมันชั่วมันดีไม่มีใครหรอกที่จะพูดถูกหมดไม่มีผิดเลยแล้วก็ได้ผล 100% มีองค์เดียวพระพุทธเจ้าเท่านั้นมึงจะโง่มาขนาดไหนกูเอาได้ทั้งนั้นกูแก้มึงได้ทั้งนั้นพวกเราไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยดังนั้นไปฟังท่านพูดแล้วนะโอ้มันง่ายปอกกล้วยก็ยากกว่านะจะบอกให้ไม่ว่าจะมาในรูปไหนยังไงจะแก้กันอยู่จุดเดียวแท่งนี้แหละนี่กองรูปนี่แหละเวทนาสุขเวทนาทุกข์เวทนาไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาจำรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัมผัสสังขารความปรุงแต่งบุญบาปไม่บุญไม่บาปวิญญาณรู้แจ้งทางตาหูจมูกนะจากขู่โสตาคณะจิวหาเกิดจากอะไรเกิดจากรูปมหาพุทธรูปอันนี้เรียกทั้งหมดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละธรรมชาติ
ธาตุทั้งนั้นเป็นธาตุจักขุธาตุโสตธาตุคันธาตุจิวหาธาตุวิญญาธาตุจักขุสัมผัสธาตุสัจชาเวทนานั่นแหละภาษาธรรมะที่เราสวดในพิธามจักขุสัมผัสธาตุเวทนาโสตสัมผัสธาตุเวทนาคันธสัมผัสธาตุวิญญาณสัมผัสก็แปลว่าการกระทบสัมผัสชาเวทนาเวทนาว่าเสวยนี่รูปกับรูปมันไปกระทบกันจักขุธาตุไปครอบกับรูปธาตุกองดินน้ำลมไฟเกิดวิญญาณเครื่องรู้ขึ้นใช่ไหมเกิดเวทนาเวทนาก็แปลว่าเสวยคำว่าเวทนาสุขเวทนากำลังเสวยสุขอยู่ทุกขเวทนาเสวยทุกข์อยู่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็กำลังเสวยความไม่สุขไม่ทุกข์อยู่นี่ก็เรียกว่าเวทนาเกิดจากอาศัยตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดลิ้นเกิดกายเกิดมโนทวารเกิดมันไปเกิดภูเขาต้นไม้กุฏิสถานที่ไหนเกิดในตัวคนเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้มันเกิดตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้มันไปดับที่ไหนก็ต้องดับตรงนี้มันดับยังไงก็เราเห็นยังไงแล้วมันจึงเกิดราคะความกำหนัดจึงเกิดโทสะจึงเกิดโมหะจึงเกิดอวิชชาคือความมืดจึงเกิดเราเห็นยังไงตรงไหนเห็นอะไรกับอะไรทีนี้เวลาดับเราจะไปสรรหาธรรมะที่ไหนมาดับไม่มีก็ดับตรงนั้นแหละก็ดับตรงที่ดูรูปแหละนี่รูปมันทำให้เกิดทุกข์ก็ดูทุกข์ที่รูปมันตามเกิดขึ้นมานั่นแหละดับลงตรงนั้นเนาะถ้าลองรู้มันจริงๆนี่มันจะดับไหมล่ะถ้ารู้ไปจริงนี่พอประจอมันหน่อยโอ้ยถ้ามันชาขึ้นมันจะชาจะตายเลยทีนี้ยิ่งหนักเขาเจ็บขึ้นมานิดๆพอไปดูปั๊บแบบปืด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 ขึ้นมาว่าบัลลังก์แตกเลยนั่งสมาธิอยู่ก็ดีดผางนี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไปให้มันเห็นสบายสบายตรงไหนล่ะก็ว่ามันเป็นก้อนทุกข์อ่ะมันเป็นก้อนทุกข์อ่ะเราจะเอาสบายตรงไหนเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกพาราหาเวปัญจขันธาปัญจขันธาขันห้ารูปเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วแก่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัญญาก็แปลว่าจำสังขารก็แปลว่าคิดปรุงแต่งวิญญาณก็ว่ารู้แจ้งนี่แหละหน้าที่ของมันนี่แหละไอ้พวกนี้แหละทำให้เราเกิดเป็นเวทีสนามของกิเลสราคะโทสะโมหะอวิชชาตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามภพนะรูปภพอรูปภพมันเกิดที่นี่หมดไม่ได้เกิดที่ไหนถ้าจะดับจะแก้ก็ต้องแก้ตรงนี้แก้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านจะยกขึ้นมาแสดงอย่างนี้เสร็จแล้วตั้งใจพิจารณาว่าอย่างในรัตตลักขณสูตรอารมณ์ของวิปัสสนารูปังอนัตตารูปัญจียังอัตตาอภวิสสะนยีดังรูปังอภาทายะสังวัตเตยะลัพเพทัจจะรูเปเอวเมรูปังโหตุเอวเมรูปังมาโหสิติเพราะนั้นพระพุทธเจ้ายกอันนี้ขึ้นมาแล้วก็สอบถามภิกษุทั้งหลายที่ล้อมอยู่นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงคืออธิบายให้ฟังแล้วก็นะอธิบายที่หลวงพ่อว่าให้ฟังดูแต่เราสรุปลงมาว่า
ตอนนี้สอบนะเรียกว่าสอบอารมณ์มึงฟังมานานกูจะถามมึงทั้งหน่อยว่ามึงว่าไงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเมื่อรูปไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขพระเจ้าข้าเมื่อมันเป็นสุขแล้วสมควรหรือว่าจะถือว่านั่นเป็นตนตนนั่นเป็นตัวตนของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาคือตัวตนของเรานะนี่ถ้ารูปมันเที่ยงเธอทั้งหลายก็ย่อมจะถือเอาได้ว่าต้องอยู่ในกฎข้อบังคับขอรูปจงเป็นอย่างนี้เถอะอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยขอรูปอย่าได้เป็นอย่างนั้นขอให้รูปจงเป็นอย่างนี้เถอะมันก็ต้องได้ตามความประสงค์ที่ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือหมายความว่ามันจะป่วยก็ขออย่าให้ป่วยเลยป่วยอยู่แล้วก็อย่าก็ขอให้มันหายเถอะมันก็ต้องออกขอได้ทีนี้ขอมันขอไม่ได้มันหาได้เป็นไปตามความประสงค์ต้องการไหมเพราะเหตุนี้แหละรูปนั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็หมายความว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปตามความต้องการได้เมื่ออย่างนี้สมควรหรือจะถือเข้าใจจะควรถือว่านั่นเป็นเรานั่นเราเป็นนั่นหรือนั่นเป็นตนตัวตนของของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะเนี่ยมันก็วางแค่นี้หมดเลยแล้วราคะตัณหาถอดถอนหมดดับหมดเลยกิจภูมิจันทร์จบแล้วกิจอื่นที่จะทำเพื่ออย่างนี้ไม่มีเป็นพระอรหันต์อยู่ให้ฟังท่านแสดงง่ายนิดเดียวไม่ยากนะถ้าคนสมัยนั้นก็รู้แล้วจะเป็นคนมีบารมีสูงนะไม่ต้องมากมายเพราะมันเป็นแนวทางเพราะฉะนั้นเราฟังดูแล้วเนี่ยมาจับพิจารณาตรงนี้อย่าไปเอาอะไรมากอย่าไปอยากรู้อะไรมากรู้ที่มันจะแก้กิเลสเราได้ให้รู้ไปเถอะใส่ใจแล้วก็ให้ปฏิบัติอย่างภิกษุบางพวกทูลกราบลาพระพุทธเจ้าว่าไอ้ฉันก็จำไม่ค่อยได้คำสมมุตินะค่ายบวชเข้ามาแล้วชีวิตเนี่ยทั้งกายและจิตใจเพื่อพุทธภูมิจันทร์เท่านั้นไม่ได้ต้องการอะไรเนี่ยก็จะลาเข้าป่าไปเพื่ออย่างนี้บางทีก็พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมย่อๆภิกษุนั้นเข้าใจแล้วจับจุดได้แล้วแต่ท่านแสดงย่อเท่านั้นนะเข้าใจยกลูกขึ้นมาแสดงอย่างเดียวในขันธ์ห้านั้นพอเข้าใจปุ๊บกิรลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าโดยพิสดารเธอรู้แล้วเหรอนะนี่เราทำชี้จุดเป็นแค่ย่อๆเธอเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะแล้วอย่างพิสดารล่ะเธอเข้าใจแล้วหรือบางทีถามเลยนะภิกษุนั้นอธิบายให้ถูกต้องคล้ายๆรูปขันธ์เนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะส่วนนอกนั้นเวทนา3อายตนะ6สังขาร3วิญญาณ6ก็เช่นเดียวนี่พิสดารขยายความออกมาภิกษุก็เข้าใจอย่างนั้นบางทีไว้ว่าตอนต้นย่อๆแล้วขยายความออกไปรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์จึงเป็นอนัตตา
ม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในอัตเราไม่มีอัตตาไม่มีเราไม่มีอัตตาในแม้เราไม่มีในรูปรูปไม่มีในเรานะนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราเห็นว่ามันจะมีอยู่นะมันอ่านไปท่องไปแล้วเจอพระไตรลักษณ์ลักษณะสามหนึ่งไม่เที่ยงสองตั้งอยู่ไม่ได้สามแตกดับนั่นยกเอาสัมเบสังขาราเนี่ยนะสังขารไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้แล้วก็แตกดับแต่นี่มันมีอีกหลายสูตรสัมเบสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัมเบสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทนอยู่ไม่ได้แต่ข้อที่สามแทนที่จะเป็นสัมเบสังขาราอนัตตาไม่ใช่นะสัมเบสังขาราสัมเบสังขาราสัมเบธรรมาอนัตตาไม่ใช่สังขารไอ้หนึ่งสองไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้สังขารไอ้ตัวที่สามไม่ใช่สังขารเป็นธรรมสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยพวกเราจะตกใจตื่นนะเมื่อธรรมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราแล้วเราจะไปปฏิบัติอะไรปฏิบัติทำไมใช่ไหมจะไปทำทำไมเพราะฉะนั้นเราจึงว่าถ้าใครก็ตามมาสำคัญมาทำที่เรารู้เราเห็นเป็นของเราเราเป็นธรรมผิดไปนิพพานไม่ได้หลงถ้าว่าคนเราให้ละชั่วรู้ล็อกมันต้องละแต่ไปสอนให้ละดีชักสงสัยแล้วจะทำไปทำไมเนี่ยถ้าละแล้วทำไมความดีนี่สัพเพธัมมานัตตาธรรมมันไม่มีตัวมีตนเราไม่ใช่ธรรมธรรมไม่ใช่เราและธรรมก็ไม่ใช่เป็นอัตตาของเราเพราะมันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นของใครมันเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นอันนี้พอเข้าใจแล้วก็ไม่ยากเพราะฉะนั้นคนที่สำคัญตัวบรรลุธรรมอย่างนั้นอย่างนี้แสดงโอหังมานะปฏิมานะยิ่งใหญ่ผิดทั้งนั้นดังนั้นพวกเราก็สั่งสมบารมีกันไปอย่างนี้อะไรจะดีเราก็อาศัยความดีพวกนี้เพื่อเป็นบุญบารมีของเราและผู้ที่ฝักใฝ่ในทางนี้เขาก็จะพอได้ดีได้ดีถ้าเขาไปสวดแล้วไปปฏิบัติมันก็ได้ดีเราก็ได้แค่นี้เองก็ยังทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้เราผู้สร้างผู้ทำก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเอาละวันนี้เอาแค่นี้เนาะ